วันนี้มีมาชมกัน2คู่และเป็นมวยจาก2ประเภทครับมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นครับเปิดหัวด้วยวันนี้นำสุขจิตเมืองนนท์มาให้ชมกันครับจากวันพฤหัสบดีที่23มกราคมที่ผ่านมาครับคู่รองของรายการครับเก่งจิตเมืองนนท์ครับพบกับตีเล็กราชานนท์ครับในพิกัด110ปอนด์ในช่วงเช้าตีเล็กนี่ก็ลดไป 2.2 ปอนด์เลยครับส่วนเก่งนี่ไม่ต้องลดน้ำหนักครับมาตามพิกัดเป๊ะครับเป็นมวยเจ้าถิ่นมวยเวทีครับสำหรับเก่งจิตเมืองนนท์ครับก็ศึกจิตเมืองนนท์นี่ก็จัดโดยคุณสมจิตแว่นแก้วครับและประกบคู่มวยโดยคุณอ้วนเมืองนนท์ครับทีมงานจิตเมืองนนท์ครับต้องมาดูครับว่ามวยจากเวทีแปลกหูแปลกตาครับจิตเมืองนนท์หลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเข้าไปชมครับวันนี้ต้องดูบรรยากาศครับต้นค่อนข้างจะคึกคักเลยครับเป็นครั้งแรกครับที่โยกมาจัดที่นี่ครับหลังจากเวทีราชดำเนินนี่ปิดไปเพราะว่าสถานการณ์การเมืองมาดูยกที่3เลยครับสถานการณ์หลังหมด2ยกแรกนี่เก่งขยับต่ออยู่3-2ยก3ค่อยๆขยับเข้าหาต่อครับเก่งต่อยังไม่ไกลเท่าไหร่ครับฝีมือสูสีกันขวาแทงซ้ายครับตีเล็กพยายามขยับมาครับขวางขวาคืนยังไม่โดนขวางขวามาครับขยับครับตีเล็กแหมเตะยังหลุดไปอยู่พยายามต่อยขวางซ้ายมาติดจับได้แล้วพยายามต่อยครับเก่งก็ในคู่ที่2ครับเรามีมวยสากลสมัครเล่นมาให้ชมกันแล้วก็เป็นคู่ที่แฟนมวยหลายคนเรียกร้องมาครับเราเลยจัดมาให้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดครับดูคู่นี้จบดูมวยสากลสมัครเล่นกันต่อวางแข้งซ้ายครับเก่งอีเล็กก็สวนครับโดนหักลูกนี้เสียเหลี่ยมเลยครับกลางเวทีครับตีเล็กขยับเข้าหาวางแข้งขวามาเก่งตีซ้ายคืนครับแข้งซ้ายยาวๆแต่ช่วงนี้ตีเล็กดูจะยาวกว่าครับเข้าวงในมาไม่ได้ครับยังไม่ได้ก็ต้องหาใหม่ครับหาให้เจอครับช่องวางซ้ายมาโดนดันหงายท้องครับเก่งตีเล็กครับรูปร่างกันสูงยาวครับค่อยขยับเข้าหาครับต่อยมาดันอีกแล้วดันอีกแล้วตีเล็กมันไป2ครั้งนะครับสำหรับเก่งขยับเข้าหาครับเก่งตีเล็กวางแข้งขวาก่อนเน้นๆเลยครับดอกนี้ครับมาจับได้ครับเก่งวางแข้งซ้ายไม่โดนเตะหลุดมาติดเชือกแหมถือว่ายังสูสีครับอาวุธทันกันหมดวางซ้ายครับเก่งแล้วก็หมดยกที่3ครับถือว่ายังทำอะไรกันไม่มากครับแต่ว่าสถานการณ์นี่ขยับแล้วครับเก่งขยับต่อ2ช่วงตัวแล้วครับ 2-1 ครับมวยเวทีด้วยครับแล้วก็ออกอาวุธได้ชัดเจนครับตีเล็กดูว่ายังเตะหลุดไปหลายครั้งครับยังมีอีก2ยกให้ได้ลุ้นกันครับยกที่4แล้วครับเก่งได้เปรียบครับตีเล็กต้องขยับเดินใส่ขวางขวามาเก่งก็ต่อยดักไว้พยายามจับนายแล้วครับตีเล็กรัดกันอยู่ครับตีเล็กตีก่อนตีแล้วขี่ไว้เลยขยับเดินครับเก่งกับไล่แขนกับแล้วใครจะตีกันใครจะตีก่อนเก่งตีก่อนตีเล็กสวนปิดเข้ามุมเก่งตีครับตีซ้ายตีเล็กตีขวาเก่งยกซ้ายบังตีเล็ก
กับทุ้งเข้าไปบิดมาบิดกลับขึ้นเสียหลักอีกแล้วติดเชือกครับมีเล็กเดินแล้วครับเดินแล้วสถานการณ์เป็นรองครับต้องเดินเองต่อยซ้ายมาอีเล็กเตะขึ้นครับเดินกลับได้โอ้โหแต่เก่งบวกหมัดบวกเข่ามาครับอีเล็กกลับแล้วหมุนหมุนแล้วแทงหลับกันโอ้โหจะเก่งดูว่าจะบิดจะได้ครับตีเล็กสลับออกมาเพ่งสีขวากรรมการแยกกันก่อนเก่งเดินหาครับล็อกคอไล่แขนแล้วตีเล็กตีวางซ้ายครับตีเล็กตีเข่าเก่งก็ยกมาบางได้ครับเก่งทีฆ่าทีครับแบบนี้คนละทีสองทีทำได้เหมือนกันครับไปขวาถือว่าอาวุธยังทันกันครับขยับมาขยับมาวางแข้งขวาสวนโอ้โหได้เก่งดอกนี้ครับเตะซ้ายแล้วโดนตัดหลุดไปหลักล้มอีกแล้วครับหลังหักครับไม่ลงไม่หล่นครับตีเล็กเดินเสียบเข่าเป็นชุดครับตีเล็กถือว่ายกนี้เริ่มเดินครับตีเล็กเสียบซ้ายแต่เก่งก็จับได้ครับตีเข่าบิดมาแล้วตีขวาตีคนละทีสองทีครับตีเล็กสวนเข่าขวามาเก่งก็มีเข่าขวาเหมือนกันยัดไส้มากยกข้ามทุกทันกันครับตอนนี้โอ้โหแต่เสียบลูกนี้มาโดนยกท้องเลยครับตีเล็กจับได้แล้วครับตีเล็กพยายามหมุนเสียบแล้วก็หมดยกที่4ครับโอ้โหเก่งก็เดินมั่นใจมาแล้วครับสถานการณ์หลังหมด4ยกนี่ต้องบอกว่าเก่งขยับต่อถึง5ช่วงตัวแล้วครับไป 5-1 แล้วมีเล็กท่าทางจะแย่ครับคุณอ้วนมังนนก็มาสอนอยู่ที่มุมครับสำหรับเก่งจิตมังนนครับส่วนนี้ก็ตีเล็กพาชานนมาดูยกที่จุดยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับเก่งจิตมังนนกับตีเล็กพาชานนครับเดินเสียบครับตีเล็กก็เดินเป็นรองต้องเดินครับตีเล็กวางเข่าขวาขวางเสียบดันมาเสียหลักแต่เตะหลุดไปหมายบอกมือครับมือใครไม่ทราบครับเสียนวยครับผมเก่งเสียบตีเล็กเสียบคืนยกมาตีเล็กยังไงครับเก่งตีคืนตีเล็กเสียบแล้วถอยออกมาโยกโยกแล้วโยกแล้วตีเล็กเดินเข้าวงในวงในเก่งเด้งตีตีร้ายคืนครับตีเล็กตีขวาเก่งกระทุ้งคืนตีเล็กเสียบเก่งขี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเสียบเข่ากันครับแลกกันแล้วตีเล็กเสียบเก่งแทงตีเล็กเสียบเยอีกตอนนี้ตีเล็กเริ่มวงในเริ่มทำได้ครับทำต่อเนื่องหรือเปล่าครับจับแล้วตีเล็กเสียบตะเก่งแล้วแทงราคาไว้ครับตีเล็กเสียบอีกเก่งราคาบ้างครับตีเล็กเสียบขวาเก่งแทงขวามายกเข่าเสียบอย่างเดียวครับตอนนี้แทงขวามาเลยครับตีเล็กยังตัดไม่หล่นครับเก่งเชียร์เริ่มมาครับเก่งเลยต้องเดินตีเล็กเสียบโอ้โหแต่เสียบเข้าไปโดนหนักลูกนี้หงายท้องเลยดูว่าเก่งเริ่มจะมั่นใจแล้วครับตีเล็กวางขวาถอยกระทูวิชัยราชานนท์ครับอยู่ที่มุมตีเล็กขยับหลอกขยับหลอกแย่ว่ะแย่ว่ะโอ้โหเตะเต็มๆครับตีเล็กเก่งเตะคืนแต่ยังหลุดไปเอาแล้วครับสถานการณ์ยังจะไม่แน่นอนแล้วครับตีเล็กก็เดินไล่ครับ
เกิดไล่แล้วเตะอีกทีแม้แต่ยังไม่โดนนายก็ทำไปก่อนเลยครับรับตีเล็กครับขยับรับแรกกันหรือเปล่าขยับแล้วเตะโอ้โหยกนี้นี่เล็กก็เตะได้เน้นๆหลายดอกครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเอาแล้วครับปล่อยเป็นหน้าที่ของกรรมการครับทั้งสองคนก็มั่นใจครับที่ทางสุดท้ายครับหันไปที่โอ้โห2ไม้2มือครับเสมอกันไปครับสำหรับเก่งจิตมุนนนกับตีเล็กราชานนท์ครับแหมก็เซ็งไปตามๆกันครับแต่ว่านักมวยก็จะไม่จับมือไปเพื่อนกันเหมือนเดิมครับในคู่ต่อไปครับเรามีมวยสากลของเล่นมาให้ชมกันครับเป็นการพบกันของแสงมณีสอเทนโพครับในชื่อมวยในชื่อมวยไทยครับและชื่อจริงของเขาคือพงศกรสิทธิเดชครับจะเจอกับนักมวยจากศรีลังกาครับในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์